สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้พามาดูจันผาจ้ะพี่อังเพาะไว้เยอะมากอ่ะเยอะมากๆเลยนะคะจันผาเป็นไม้มงคลนะจ๊ะปกติสมัยก่อนนี้ก็จะอยู่ตามไร่ตามไม่ใช่ขอโทษค่ะตามป่าตามโขดหินเนาะแล้วเขาก็ชอบแสงนะคะจันผาเป็นไม้ที่ชอบแสงนะจ๊ะถ้าเอาไปไว้ในร่มเนี่ยใบเขาจะงุ้มลงนะจ๊ะเขาก็อยู่ได้นะแต่มันก็จะไม่ชูตั้งนะจ๊ะแล้วก็ใบจะงุ้มงุ้มงุ้มลงนะจ๊ะจันผาเป็นไม้ประดับตกแต่งเชื่อว่าคาเฟ่หรือว่ารีสอร์ทต่างๆก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าเป็นไม้ที่มหัศจรรย์นะคะตัดช่วงนี้เดี๋ยวพี่อังให้ดูชัดๆนะคะตัดช่วงนี้นะจ๊ะเขาก็จะงอกออกมาด้านข้างๆนะจ๊ะเป็นแง่งๆๆออกมาซึ่งสวยมากๆถ้าโดนแดดและได้ปุ๋ยดีๆเขาก็จะเป็นพุ่มๆนะคะมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าลำต้นเขาจะเกี้ยงขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จะไปเป็นพุ่มอยู่ตรงปลายเท่านั้นใบที่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไว้ในร่มแล้วนะคะอยู่ๆจะเอามาไว้กลางแดดเลยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาปรับไม่ทันก็จะต้องค่อยๆเขยิบให้เขาออกมาวันละนิดวันละนิดเพราะว่าถ้าเกิดเอาออกมาเลยเนี่ยเขาก็จะเหมือนตัวนู้นเนาะค่ะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูนะคะบางต้นนี่คืออยู่ในร่มอยู่นะคะแล้วก็ไปเอาออกมาไว้กลางแดดก็จะเป็นแบบนี้เลยการที่เอาออกมาทำแบบนั้นปุ๊บใบเขาก็จะไหม้แล้วก็ไม่สวยเลยนะคะก็ต้องเอาเขาออกเลยเป็นต้นไม้ที่สุดฮิตแล้วก็นิยมมากๆแล้วก็เลี้ยงดูง่ายๆเลยนะคะไม่เลี้ยงดูยากอะไรเลยสิ่งที่รบกวนเขาก็คงจะมีพวกหอยพวกแมลงบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับจันผานะจ๊ะเนี่ยใบเป็นจุดๆนะคะสังเกตใบจะเป็นจุดๆถ้าเป็นจุดๆอย่างนี้สันนิษฐานว่าอยู่ในร่มบ้างอยู่กลางแดดบ้างคือเอาไว้ที่แบบวางไปมั่วอันนี้พี่อังเอามาให้ดูเพื่อที่จะให้สังเกตว่ามันมีลักษณะไหนบ้างนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ควรจะเอาไว้กลางแดดอันนี้เลาะออกหมดเลยเอามาให้ดูเฉยๆค่ะเอามาจากที่บ้าน4ต้นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินเขานะคะปกติแล้วเขาจะสูงใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระถางเล็กเขาก็ยังต้นเล็กอยู่นะเหมือนกับบังคับเขาเนาะเดี๋ยวถือว่าสมบูรณ์กว่านะคะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์มากก็สมบูรณ์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อังเอารากให้ดูนะคะเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะคนสมัยก่อนก็ใช้เป็นสมุนไพรเหมือนกันเขาก็จะมีเพี้ยบ้างนะจ๊ะแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะพวกสมุนพวกเพี้ยของจันผาเพราะเขาเป็นไม้ทนเขาสู้ได้หมดล่ะค่ะเขาไม่ตายง่ายๆนะจ๊ะเอาน้ำปูนใสราดบ้างพี่อังนี่เน้นน้ำปูนใสเนาะราดที่ราดตามลำต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาบ้างถ้าอยากให้เขาสวยๆนะคะใบไหนไม่อันนั้นเราก็ตัดออกอันอย่างอันนี้เดี๋ยวพี่อังตัดให้ดูเลยแล้วกันใบเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเขาไม่หายนะนอกจากว่าเราจะดูแลเขาดีๆนะคะถ้าเราตัดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะแตกมาด้านข้างๆนี่นะคะอันนี้พร้อมที่จะลงดินและพร้อมที่จะสูงมากๆแล้วแต่พี่อังก็ไม่ได้เอาเขาลงดินนะคะเขาก็เลยขดกันขนาดนี้ขดกันเยอะแยะมากมายเลยแต่จริงๆแล้วต้องเอาเขาลงดินแล้วนะคะรสชาติของเขานะคะที่เอามาทํายาคนสมัยก่อนก็คือเป็นรสขมเย็นๆนะคะบํารุงหัวใจแล้วก็ลดพิษไข้นะทําสมัยก่อนนี้เขาก็จะใช้พวกธรรมชาติบําบัดธรรมชาติเนาะเนี่ยค่ะหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัดได้นะจ๊ะไม่ตายนะพี่อังก็จะตัดให้ดูนะคะตัดได้เขาทนถ้ารากเยอะเกินก็ตัดออกได้จ้ะอันนี้พี่อังตัดให้ดูเฉยๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดเราเอาลงเลยก็ได้นะจ๊ะ
แต่จะให้เห็นว่าตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ถ้ารากเยอะเกินถ้าเราจะเอาลงกระถางที่ไม่ใหญ่เกินหรือยังไม่ลงดินเราก็ต้องตัดนะเพราะว่ารากเขาจะเยอะเกินเนาะนี่นะจ๊ะอันนี้พี่ยังก็จะตัดให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวขอรบกวนปูนแดงหน่อยค่ะเราตัดไม่ว่าตัดต้นไม้อะไรเราก็ใช้ปูนแดงนะจ๊ะนี่นะพี่อังก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะตัดชืบลงไปนะคะมีดนี้ลนไฟแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะลักษณะอย่างนี้นะคะเอาปูนแดงนะคะจิ้มทาๆลงไปเลยกันเน่านะคะกันเน่าแล้วกันเชื้อราต่างๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบให้เขาโดนน้ำนะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาลงกระถางก็ได้ลงดินก็ได้นะจ๊ะอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วซึ่งอันนี้ก็สวยนะคะสวยใบสวยถ้าลงดินประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยจะสูงมากๆเลยนะคะสูงสูงถ้าเราไม่อยากให้เขาสูงเราก็ตกแต่งเอานะคะแล้วก็เขาก็จะมีดอกนะคะดอกของเขาก็เป็นพวงๆแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ขยายนะจ๊ะเมล็ดของเขาถ้าเราจะเอามาปลูกเลยเราต้องเอาเนื้อเยื่อมันเป็นเม็ดๆเนาะเอาเนื้อเยื่อออกแล้วก็เอาลงปลูกนะจ๊ะแต่ขอโทษค่ะเอาเนื้อเยื่อออกแล้วก็เอาผึ่งให้จนแห้งแล้วก็ค่อยเอามาลงดินเหมือนพวกเม็ดผักหวานนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปลูกเลยแล้วก็เอากองไว้เนื้อเยื่อเขาแห้งไปเองก็โอเคอยู่นะคะก็เอาไว้ปลูกเมื่อเวลาเราอยากปลูกอันนี้เมื่อเราตัดอย่างนี้แล้วเขาเอาลงดินแล้วลงกระถางแล้วเขาก็จะงอกออกมาเองนะคะงอกออกมาด้านข้างด้านข้างๆอาจจะเป็นกี่กิ่งก็แล้วแต่นะคะถ้างอกมา2กิ่งเราอยากให้เป็น4กิ่งเราก็ตัด2ข้างเหมือนตกแต่งเขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่จ้ะจันผาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่อังก็จะเลาะใบที่มันเสียๆออกหมดเลยโอเคนะคะโอเคกับพี่อังค่ะวันนี้นะคะจันผากับพี่อังขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีตลอดทั้งปีจ้าสวัสดีจ้า